ชั่น5.6ต่อเขาพูดถึงเรื่องรายหารส่วนที่ถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนเท่ากันเช่นตัวอย่างนี้5.44คุณรู้ไหมอัตราส่วน BC กับ AB อย่างเงี้ยเป็นอัตราส่วนเดียวกันขนาดคุณยืดออกได้แต่พวกนี้ก็เหมือนกันคุณเห็นไหม9 15 12 6แต่ตัวพวกนี้ก็คือถ้าคุณเอาเลขตัวหนึ่งดึงออกดึงเข้าเนี่ยค่าเท่ากันหมดรู้ใช่ไหมตัวนี้มันเป็นตระกูลพวกไหนครับถ้าคุณสมมติอยากลองดูไม่น่าเชื่อถือนะมันใช่เหรออะไรหารได้ตลอดครับ3เนาะมันคือ3ต่อ5ต่อ4ต่อ2คุณเอาอะไรคูณต่อเอา2คูณใช่ป่ะกลายเป็น4 8 16ใช่ป่ะแสดงว่าพวกนี้มันอยู่ด้วยเป็นอัตราส่วนเดียวกันประมาณนี้โอเคเรื่องพวกนี้ก็จะทำเหมือนกันเนาะถ้าแบ่งเป็นอัตราส่วนเขายกตัวอย่างเพราะฉะนั้นทุกคนพวกแก้สมการพวกนี้ได้ไม่น่ามีแบบสิ่งที่น่าสนใจต่อคืออ่ะนี่มันคุณสมบัติมันเข้าใจป่ะถ้า A ต่อ B กับ C ต่อ D บางทีได้ใช้ได้แก้อะไรบ้างเร็วๆนะครับคุณบวกอะไรก็ตามที่เป็นสัดส่วนเดิมเข้าไปมันก็ได้ค่าเท่าเดิมเหมือนได้อัตราส่วนเดิมจริงป่ะเช่น1ต่อ2เท่ากับ4ต่อ8คุณเห็นไหมพอบวกเรียงเข้าไปกลายเป็นอะไร5ต่อ10ซึ่งก็ยังเป็นอัตราส่วนเดิมซึ่งจริงคุณพิสูจน์ได้ด้วยการดึงตัวรวมเห็นไหมสมมติถ้าคุณเป็นอะไรครับสมมติคุณพิสูจน์สมมติคุณเป็น k ต่อ ck สมมติอะไรอย่างนี้ได้เนาะคุณจะเป็นตัวเลขอัตราส่วนอื่นเช่น m ต่อ cm ถูกไหมทั้งหมดนี้อัตราส่วนคือ1ต่อ c เหมือนกันคุณบวกเพิ่มเข้าไปก็เลยได้เป็น k บวก m ต่อ ck บวก cmคุณเห็นว่าดึงตัวร่วม C ออกมาได้เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ยังอัตราส่วนเดิมโอเคเนาะประมาณนี้เปิดได้เอาไปใช้อ่ะทฤษฎีเหมือนเดิมคราวนี้จำได้ไหมอันนี้คือขากลับแต่ว่าคราวที่แล้วบอกว่าถ้ามันแบ่งออกเป็นอัตราส่วนเท่ากันแล้วมันจะขนานหนองเนาะพอคำนี้เป็นว่าอะไรครับถ้าให้การขนานมาก่อนมันจะได้ว่าแบ่งเป็นอัตราส่วนเท่ากันเข้าใจมั้ยมันคือขากลับของทฤษฎีก่อนหน้านะโอเคมั้ยประมาณนี้คุณก็ต้องไปพรูฟเรื่องนี้น่าจะพรูฟง่ายครับถ้าคุณให้ขนานมาคุณทำอะไรมั่งคุณก็ไปเคลมว่าอะไรเคลมว่านี่คือไอเดนติตี้ถูกปะแล้วคุณก็ไปเคลมนี่ว่าคืออะไรนะ corresponding angle ใช่ป่ะ and congruent แล้วคุณก็เลยคล้ายกันด้วย AA ใช่ป่ะนี่ไง follow by AA แล้วคุณก็เลยได้อัตราส่วนของ AB ต่อ AB ใช่ป่ะต้องไปเท่ากับ AE ซ้ายต่อซ้ายเท่ากับขวาต่อขวาต่อ AC อันนี้ก็มาจากเนี่ยอาจจะสลับที่ทั้งนั้นแหละ CSSTP จำได้ไหมตามอัลพอร์ชเชนอลแล้วคุณก็ลบออกได้อะไรแบบนี้ค่อยๆแบ่งออกไปลบจากตัวล่างส่วนออกค่าก็ยังเหมือนเดิมก็เป็นทางแก้ได้เห็นเนาะบางขากลับก็ทำได้แล้วอันนี้ล่ะเขาบอกว่าถ้ามีเส้นขนานเส้นขนาน3เส้นใช่ป่ะหรือมากกว่าถ้ามีเส้นหนึ่งตัดเขาบอกว่าเส้นขนานแท้เส้นที่มาตัดขวางตัวนั้นจะถูกแบ่งเป็นอัตราส่วนใช่ไหมอัตราส่วนหมายความว่าไงก็ตามรูปเนาะก็มี P 1 P 2 P 3พวกนี้ขนานอยู่แล้วคุณมีเส้น transversal ก็คือเป็นเส้นตัดขวางมาเส้นหนึ่งสิ่งที่คุณจะได้คืออัตราส่วนนี้จะแบ่งด้วยระยะห่างมันเท่ากับอัตราส่วนของระยะห่างของเส้นขนานนั่นเองเห็นไหมครับประมาณนี้เหมือนกันไม่ว่าจะมี3อัน4อันทำได้หมดถ้าคุณจะให้พิสูจน์นี่ไงเขาว่าทำอะไรครับวาดเส้นทแยงออกมาปุ๊บคุณเจอสามเหลี่ยมพอคุณเจอสามเหลี่ยมว่าเสร็จแล้วใช่ไหมก็ไปกลับใช้ทฤษฎีนั้นอันนี้เลยเรียกไปละคอโลราลีก็คือบทแทรกเนาะบทที่ตามมาใช่ป่ะไม่ต้องแปลก็ได้เนาะจำไว้เลยคอโลราลีคือสิ่งที่ได้อัตโนมัติตามหลังเทอเรมประมาณนี้เนาะ
แต่คนก็จะแก้พวกนี้ออกมาได้ที่เหลือก็แค่พวกตัวเลขเนาะไม่นั่งคำนวณอะไรยังไงผ่านไปสิ่งที่เราสนใจถามไหนตัวนี้น่าสนใจใช้แน่ๆด้วยในพวกมอต้นแก้โจทย์ปัญหาถ้าคุณเคยเจอไม่เคยเจอถ้าผมเคยเจอเคยสอนบ้างเลยเนาะโจทย์แรงๆโจทย์อะไรบ้างคุณก็ต้องรู้อันนี้ Angle Bisector Theorem หมายความว่าไงถ้าให้ CD เป็นเส้นแบ่งครึ่งมุมจำได้เนาะ Bisector ก็แบ่งออกเป็น2ส่วนแบ่งมุมออกเป็น2ส่วนที่เล่ากันแล้วมันจะได้ว่าอัตราส่วนซ้ายกับอัตราส่วนขวาจะเท่ากับอัตราส่วนตัวฐานก็เลยปะนี่ไง divide the segment ในความหมายเขาพูดเป็นคำแต่ถ้าคนอยากพูดคือคนจะได้ว่า AD ต่อ DB ก็คือคนแบ่งเส้นเนี้ยออกเป็น proportion หนึ่งโอเคไหมอ่ะเหลืองนี่จะเท่ากับความยาวด้านซ้ายต่อด้านขวาโอเคซึ่งคนจริงๆจะเห็นได้ชัดเลยถ้าวาดรูปนี้มันไม่เคลียร์เวลาผมชอบวาดรูปผมชอบวาดให้มันยาวๆคุณจะเห็นเลยว่าเส้นแบ่งครึ่งมุมอ่ะนะมันจะไม่ได้มาลงจุดกึ่งกลางนะใช่ปะมันจะไม่ลงจุดกึ่งกลางมันแปลว่าการแบ่งครึ่งมุมมันชัดเจนเลยครับว่าไงสั้นกับยาวเหมือนกับที่ด้านนี้สั้นกับยาวก็เลยใช่ปะมันจะให้ภาพเราชัดเจนขึ้นหน่อยก็เรียกว่าซ้ายต่อขวาเท่ากับทางซ้ายต่อทางขวาประมาณนี้นี่คือถ้าคุณมีเงื่อนไขว่าตรงนี้มุมเท่ากันนะครับก็เป็น angle bisector เนาะเส้นแบ่งครึ่งมุมมาก่อนโอเคคุณก็ได้สิ่งนี้เกิดมาพิสูจน์ได้ยังไงถูกไหมอันนี้ได้ใช้จริงแน่ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมหาตัวอะไรอย่างพวกนี้คุณเจอปุ๊บปุ๊บโจทย์เข้าม.4 อย่างเงี้ยก็มีนะครับประมาณนี้เพื่อคุณได้ไปติวไปสอนไปอะไรอ๋อนี่ที่ดีแบ่งครึ่งมุมเลขาแม่นๆตรงพิสูจน์เนาะตามชื่อเลยเนาะก็คือ AD ต่อ AC เขาจะเป็นซ้ายต่อซ้ายก็ได้เนาะถ้าว่าทางขวาต่อด้านขวาใช้ได้เหมือนกันเนาะเราทำอะไรบ้างมาลองดู1เราทำอะไรต่อ BC ออกไปใช่ป่ะให้เป็นยังไงครับตัวต้องระวังเขาวาด2เส้นนี้ขนานนะโอเคต่อ EC ต่อ BC ออกไปทางนั้นจนถึงจุดที่มีเส้นตรงนี้ขนานกันผ่านจุด A ตามโลกควรจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นครับเอ้ยมันเห็นสามเหลี่ยมใช่ป่ะคุณเห็นสามเหลี่ยมยังสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยมเล็กถูกไหมต่อสามเหลี่ยมใหญ่เดี๋ยวภาพบอกเลยว่าเฮ้ยไม่ต้องกลับไปเรื่องเดิมเลยใช่ปะเรื่องเดิมคืออะไรเมื่อกี้เราเพิ่งพูดถึงว่าถ้ามันขนานคุณจะได้อัตราส่วนว่าสั้นเล็กต่อใหญ่ถูกปะก็คือได้อัตราส่วนนี้ EC ต่อ AD ก็คือเป็นด้านบนนี่เนาะต่อด้านนี้ต้องเท่ากับให้ตัวนี้ต่อตัวนี้เกือบถึงแล้วใช่ปะเข้าใจไหมว่าเกือบถึงแล้วคุณต้องพยายามโยกฝั่งเนี้ยให้ลงมาเป็นอันนี้ให้ได้นะจะได้สิ่งที่เราต้องพิสูจน์เลยซึ่งทำไมมันได้ครับคุณก็ต้องหาทางอ้างให้ได้ว่าทำไมลูก ECA เป็นหน้าจั่วถูกปะตอบได้ไหมทำไม ECA เป็นหน้าจั่วหรือเป็นอะไร ECA เป็นหน้าจั่วขั้นแรกก่อนคุณรู้ว่า4เท่ากับ2เพราะอะไรครับมุมแยงใช่ป่ะ alternate angle interior alternate angle ต่อคุณรู้ว่าทำไม1กับ3เท่ากัน corresponding angle แต่โจทย์กำหนดมาแล้วว่าอะไร1กับ2เท่ากันเพราะเป็นเส้นแบ่งครึ่งมุมเห็นป่ะคุณก็เลยจบเลยว่าเฮ้ยเพราะนั้นที่เรามองด้านบนเนี่ยเท่ากันกับตรงนี้พอดีก็เลยได้อัตราส่วนสิ่งที่ต้องการออกมาจบอย่างนี้คือคุณต้องสร้าง isosceles ให้ได้นั่นแหละไอเดียเอ้ยคุณก็ไปหาจากสิ่งที่มีมายำมันก็ได้ของนี้ออกมาไปต่อเนาะ
อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเขาบอกว่าสิ่งที่จำ segment at left คืออะไรครับส่วนฐานซ้ายเนาะต่อด้านซ้ายต้องเท่ากับส่วนฐานขวาต่อด้านขวามันก็เหมือนกันอะไรครับเหมือนคุณโยกสลับที่กันเข้าใจไหมแล้วแต่คุณจำยังไงก็ได้ก็คือแหละฐานซ้ายต่อฐานขวาเท่ากับด้านซ้ายต่อด้านขวาเหมือนกันเลย other forms ใครบอกได้มั้งมีตัวอย่างรูปแบบอื่นเช่นอะไรบ้างครับรูปแบบอื่นก็คือเอาขวาขึ้นก่อนก็ได้ดิขวาต่อซ้ายใช่ป่ะก็ขวาต่อซ้ายถูกไหมมันทำได้อีกหลากหลายรูปแบบนะเนี่ยเอาเฉพาะช่วงเวลาคุณอ่านคุณต้องนึกด้วยรูปแบบอื่นที่หนังสือพูดถึงคืออะไรอะไรใช่ไหมเหมือนวันหนึ่งเดี๋ยวคุณต้องไปทำสัมมนาเจออ่านแล้วไม่เข้าใจมันพูดอะไรอ่านผ่านไปไม่ได้คุณอ๋อโอเคถ้าคุณรู้แล้วก็ไปต่อได้ตัวอย่างเช่นเข้าใจไหมโจทย์สั่งมาว่าอะไรครับxy ยาว3 yc ยาว5ไปเสกมาแล้วให้ xw เป็น2ด้านล่างเท่าไหร่คุณก็ใส่ได้เลยตามรูปนี้ก็คืออะไร3ต่อ2ใช่ป่ะด้านต่อเซกเมนต์ก็คือด้านต่อฐานด้านโน้นต้องเท่ากับ5คือด้านต่อ x ที่เราไม่รู้แล้วคุณก็แก้พิชคันที่ธรรมดาว่า x ก็คือ2คูณ5ส่วน3ก็ตอบออกมา3กว่าจบเห็นไหมเราไปสูตรได้ง่ายๆเลยนะต่อเนาะเชวาสเตอริมทฤษฎีของเชวาว่ามาเขาพูดถึงว่าเคยเจอไหมอันนี้ง่ายอยู่เนาะเขาบอกว่าถ้าคุณมีเส้นแล้วไม่รู้ว่าที่มันตัดกันที่จุดเดียวกันใช่ไหมประเด็นหลักคือต้องตัดที่จุดเดียวกันนะครับโอเคคุณจะได้ว่าเดินอย่างนี้ครับ AG ต่อ GB AG GB วิธีจำง่ายมากโอเคคูณกับอะไรตัวต่อไป BF ต่อ FC เห็นไหมตัวต่อสอนเนาะคูณกับอะไร CE ต่อ EA ได้เท่ากับ1เสมอโอเคแต่เงื่อนไขหลักของเชวาคือต้องตัดที่จุดเดียวกันก่อนคนถามว่าแล้วในสามเหลี่ยมมีใครบ้างยกตัวอย่างซิที่ตัดที่จุดเดียวกันมีไหมเส้นดังๆคือมัธยฐานและเราจะเรียกจุดนั้นว่าเซนทรอยเคยได้ยินไหมเหรอเซนทรอยโอเคเนาะซึ่งอัตราส่วนนี้จะจริงซึ่งอันนั้นง่ายมากคุณบอกเฮ้ยแค่ไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะอะไรครับถ้าเป็นมัธยฐานเกิดอะไรขึ้นครับมันเป็นอัตราส่วน1ต่อ1หมดเลยไม่หรอจำได้ป่ะพอมัธยฐานคือการแบ่งครึ่งฐานถูกไหมเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยจริงแน่แบบว่าในที่ดีเชวานี้คนบอกให้งั้นมันก็จริงแล้วว่า1 1 1 1ไปเรื่อยๆใช่ป่ะ1คูณกัน3ทีก็1อันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจอีกเส้นอื่นๆได้มั้ยเส้นดังๆในสามเหลี่ยมผมเคยถามไปบ้างแล้วนี่เส้นอะไรเส้นแบ่งครึ่งมุมถูกไหมสามเหลี่ยมมัวๆก็ได้เนาะสามเหลี่ยมที่เส้นแบ่งครึ่งมุมนะครับแองเกิลแนะนำไปเซกเตอร์มันก็จะเป็นตัดที่จุดเดียวกันเนาะคราวนี้คุณเริ่มเห็นแล้วว่าเป็นไงครับความยาวอาจจะไม่เท่ากันแล้วก็จริงอีกเมื่อมันตัดที่จุดเดียวกันเมื่อคุณกระโดดก็ได้ปะสามอัตราส่วนนี้คูณกันได้หนึ่งโอเคเนาะมันมีเส้นเนินๆนี่ออโตเซนเตอร์มันมีอินเซนเตอร์มีชื่อเฉพาะทั้งนั้นเลยพวกนี้เพราะมันคือเส้นดังๆโอเคเนาะอ่ะเชวาบอกว่าถ้าคุณรู้ว่าตัดอย่างที่จุดเดียวกันแล้วมันจะคูณกันได้1นี่ขาเดียวเนาะแต่ในความเป็นจริงขากลับก็จริงเข้าใจมั้ยถ้าคุณไปทำอะไรก็ตามที่ได้อัตราส่วนเป็น1แล้วคุณจะพิสูจน์กลับได้ว่ามันต้องตัดที่จุดเดียวกันประมาณนี้เชวามีหลาย equivalent forms โอเคเนาะไม่ว่าคุณจะเริ่มเดินจากจุดไหนโอเคป่ะอันนี้อาจจะเดินแบบนี้เดินตามเข็มไอ้ทวนเข็มเดินตามเข็มก็เหมือนกันหรือคุณจะกระโดดหนีไปก็ได้เนาะอย่างเงี้ยก็มีอยู่โอเคไหมมันจะมีหลายเวอร์ชันรวมทั้งมีเวอร์ชันที่เผื่อเราชื่นชอบคือเวอร์ชันอะไรอีกรู้ไหม
รูปมุมอันนี้เขาเรียกว่าเชวานในรูปด้านเนาะเดี๋ยวจะมีเชวานในรูปมุมคิดว่าอะไรจะมาเกี่ยวครับกฎของทรายด้านที่เกี่ยวกันทรายเซต้าหนึ่งทรายเซต้าวนไปเรื่อยๆครับก็จะมีเราจะเรียกเส้นที่ออกจากมุมไปด้านที่เหลือว่าเชเวียนเราคนไปเจอเนาะก่อนจะถามนี่เนาะเนี่ยถ้าออกจากมุมแล้วออกมาด้านไม่ว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามมันจะไม่ตั้งฉากมันจะไปแบ่งครึ่งมุมเส้นพวกนี้เรียกเชเวียนหมดโอเคเดี๋ยวคุณจะมีของพวกนี้เกิดไปแอดวานซ์มากขึ้นนะครับเนี่ยเส้นอย่างเงี้ยเส้นสีม่วงแล้วกันเชเวียนเส้นนี้ไม่ใช่นึกภาพออกมั้ยเส้นที่ไม่ได้ออกจากมุมก็ไม่ใช่เชเวียนเนาะคุณจะวาดมั่วซั่วอะไรอย่างงี้ก็ได้เส้นไหนใช่เชเวียนเนี่ยคุณจะวาดแบบนี้คุณจะวาดยังไงก็ได้คุณจะวาดถ้าออกจากมุมเรียกเชเวียนหมดโอเคเนาะจบอันนี้เขาไม่ได้พิสูจน์เดี๋ยวไปถึงเราจะพิสูจน์ซึ่งพิสูจน์ได้ไม่ยากก็ใช้พวกสามเหลี่ยมคล้ายทำอะไรว่าไปเดี๋ยวเราค่อยไปต่อโอเคการเราไปใช้งานก่อนเลยครับเพราะนั้นถ้าเจอมันต้องใช้งานได้เนาะทำยังไงครับเอาคุณมาลองดูตัวอย่างนี้เขาบอกให้อะไร R G 6 G S 4 S H 4 3 K R เป็น5ต้องหาว่า T K เป็นเท่าไหร่ซึ่งคุณก็วิ่งไปเรื่อยๆเลยใช่ป่ะคุณจะวิ่งยังไงก็ได้คุณจะวิ่งทางนี้เนาะอะไรต่อ5คูณ6ต่อ4คูณ4ต่อ3ต้องเป็น1ได้มากเลยพอคุณจำได้ตัดปุ๊บไอ้เหลี่ยมชื่อ 2.5 ใช่ป่ะเนาะ4ตัด4 3ตัด2เพราะนั้นอะไรคูณ2ส่วน5สลับที่เป็น5ส่วน2ก็จบอ่ะเรามาดูตัวอย่างข้อ7นะครับ L1 L2 L3 มันขนานกันอยู่เขาให้ AB ยาว4 BC ยาว5 DE ยาว X และ EF คือ12ลบ X โอเคไหมเขาจะทำอะไรซึ่งโอ้เราก็อ้างทฤษฎีอะไรเลยอัตราส่วนใช่ป่ะไม่ให้เชวาไม่วนไปเรื่อยๆไม่มีเนาะได้ว่าอะไรครับ4ต่อ Xต้องเท่ากับ5ต่อ12ลบ x คุณจะตั้งฟอร์มอื่นก็ได้เนาะแล้วคุณก็โซฟขึ้นมาเนาะ48ลบ 4x คูณไขว้ 5x เพราะนั้น 9x คือ48ถูกปะเพราะนั้น x คือเท่าไหร่3 16ส่วน3ถูกไหมก็ตอบ5เศษ1ส่วน3เขายังไม่จบเขาถามหาว่า DE ยาวเท่าไหร่เขาตอบว่า DE ยาว5เซน1ส่วน3และ EF ยาวเท่าไหร่ไม่ต้องคิด12ไม่เอานะ EF ก็12ลบ X บวก X ออกก็เอา EF ต้องมาลบตัวนี้ออกโอเคลบไป5เซน1ส่วน3เพิ่มลบไป6ก็เหลือ6เซน2ส่วน3ถูกไหมเวลาลบเศษส่วนเด็กๆรุ่นใหม่อย่าไปกระจายไม่รู้ว่าผมเจอไม่รู้นั่นครูโบราณเนาะเอ้ยรู้ป่ะเนี่ยเขาทำไงครับอ๋อเธอแปลงเป็นเศษเกินให้หมด12ลบ16ส่วน3เธอคูณขึ้นไป3 16ลบ16ส่วน3แล้วเธอทำได้เศษเกินเธอหารกลับลงมา3 6 18โอ้โหเข้าใจเนาะรุ่นใหม่เขาไม่เคยสอนอย่างนี้เองแล้วนะแม้ในหลักสูตรสสวทอะไรก็ตามไปดูเล่มหนังสือเขาจะทำไงครับจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มใช่ป่าวตัวเศษส่วนลบเศษส่วนแต่ประเด็นมันมักจะเกิดคือแบบนี้มันลบไม่ได้ใช่ป่ะทำอะไรก่อนคุณก็12ลบ5ก่อนหรือไม่คุณก็ต้องรู้ว่าตัวนี้แบ่งออกเป็นตัวนึงใช่ป่ะเป็นคือแบ่งวงหนึ่งยืมกันไปแล้วตัวนี้เคลียร์กันเอง12ลบ5เหลือ6ถูกไหม11ลบ5เหลือ6 1ลบไป1ส่วน3เหลือ2ส่วน3ทีเดียวก็หลุดเข้าใจไหมเด็กๆไม่รู้เรียนมาผมมาเรียนมาแบบนั้นนะว่ามาทำเศษเกินพอโตมาเฮ้ยมันตอนนี้คุณไม่เห็นผลหรอก
มันง่ายในการสอนบอกใครไปเจอสอนอย่างนั้นเองนะทำไงครับเกิดเจอครูก็ไปตั้งโจทย์ให้เด็กน้อยสนุกสนุก2 3 7เศษ1ส่วน5ใช่ป่ะลบ118เศษ1ส่วน7อย่างเงี้ยให้มันคูณเลขกันทั้งชั่วโมงก็ไม่ไหวเข้าใจใช่ป่ะคุณเห็นตัวอย่างนี้ถ้าคุณรู้เฮ้ยทำไงจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มแป๊บเดียวหลุดแต่ใครไปนั่งคูณเลขทำคอลนอนี่เลิกคุยเลยเข้าใจป่ะอ่านทำแบบข้ออ่าน7 5 3 5 3 6โอ้ย186ส่วน5มาลบ700ไม่รู้อ่ะไอ้ส่วนไม่เท่ากันอีกต้องมาคูณไขว้อีกนี่คือตายตายครับตายอย่างเดียวอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ชอบเลขขึ้นมาเท่าไหร่ป่ะเพราะว่าเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะเด็กมันหลุดไปตั้งแต่คุณเปลี่ยนเป็นเศษเกินแล้วถูกป่ะเอออะไรอย่างเงี้ยเนาะบอกไว้เนาะห้ามทำอย่างนี้ไว้ผมเห็นอะไรเงี้ยนะฝึกไว้นะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะเราฝึกแล้วเราจะไปสอนเราไปเจอเราต้องรู้ด้วยว่ามันแตกต่างยังไงข้อ9บอกว่าถ้ามันขนานคุณก็ไปจำได้ว่าถ้ามันขนานแล้วมันต้องแบ่งเป็นอัตราส่วนเดียวกันใช่ปะตอบเท่าไหร่นะผมคิดเลขในใจแล้วมั่วไง AD มัน5ถูกไหม DB มัน12 AE 7ฝั่งนี้ไม่รู้แล้วคุณก็ทำเหมือนเดิมคืออะไร84ส่วน5เพราะเมื่อกี้ผมบอก84ส่วน5 5 6 3 10 16เศษ4ส่วน5วะ x ต่อ7เท่ากับ12ต่อ5ใช่ไหมเราก็ทำได้เนาะเฮ้ยถ้าเด็กมันหันเลขก่อนล่ะสมมติเนาะ5 2 10เด็กขยันครับหันเลขก่อนคุณรับมือเขาได้ไหมเออเปลี่ยนกลายเป็นเศษเกินเด็กบอกว่าครูเขาทำอย่างนี้ได้ไหมครับเอาเจ็ดกระจายเข้าไปเด็กมันโหดเจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่ส่วนห้าได้ไหมเท่ากันเนาะเออสิบหกเศษสี่ส่วนห้านะเข้าใจเนาะเออได้หมดนะครับแต่คุณต้องบอกว่าอะไรเธอต้องแจกต้องใช้การแจกแกงเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับได้เหมือนกันเนาะเออถ้าใครงงมาดูผมเขียนจะงงเฮ้ยคูณยังไงเนี่ยอะไรใช่ปะมันเชื่อมกันด้วยการบวกเนาะถ้าเป็นคนดีมันจะบอกว่าจริงๆมันคือตัวนี้บวกกันคูณด้วยเจ็ดถูกไหมแล้วคุณต้องแจกแจงเข้าไปซึ่งตัวนี้เกินไปนิดนึงคุณก็ปรับอีกหน่อยได้หมดนะต้องรับมือเขาได้เนาะโอเคมาดูข้อ38นะครับเขาบอกว่าในสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะ right triangle ABCD with the right C ก็ C เป็นมุมฉากโอเคเอาบ้านลูกไปผมใช้เครื่องมือไม่รู้มันฉลาดพอไหมเออโอเคทำอะไรต่อครับ C อยู่ที่นี่ AB ไม่รู้อยู่ไหนช่างมัน ABC เขาบอกว่า AD bisect BAC AD แสดงว่าแบ่งเครื่องมุมเนาะนี่เนาะประมาณนี้โอเค BAC if AC ยาว6 DC ยาว3เดนยังบอกว่าได้มีง่ายอยู่นะต้องหา BD และ AB มี2อันที่ต้องรู้ที่สำคัญคือแบ่งครึ่งมุมทฤษฎีแบ่งครึ่งมุมคือได้ว่าอัตราส่วนจำได้ปะเปิดได้ว่าอะไร CD ฐานซ้ายต่อด้านซ้ายถูกไหมก็ต้องเท่ากับฐานขวาต่อด้านขวาโอเคแต่คุณรู้มาก่อนสมมติให้ตรงนี้เป็น x x บางคนได้ว่า DB คือ x DA เป็นเท่าไหร่ CD มัน3ข้างล่างมัน6ป่ะใช่ไหมคุณก็คูณไขว้คูณไขว้คุณได้เลยว่า BA ต้อง 2x ถูกต้องจบเอาก็ได้แล้วที่เหลือเชลเลนตรงนี้แหละที่ทำบาลานซ์สองเอ็กซ์เนาะตรงนี้ชื่อ x อ่ะทำไงครับที่ทำบาลานซ์อันนี้ต้องตะลุยแบบโหดร้ายแล้วล่ะบวกกำลังสองสามบวก x กำลังสองต้องเท่ากับสอง x คืออย่างนี้ก็ไม่ถูกใช่ปะอย่าลืมเนาะต้องใส่วงเล็บเนาะหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นสี่ซะเลยแล้วที่เหลือคุณก็คงต้องตะลุยแยก2เล็บแล้วผมเดา3 6 9 6 x บวก x กำลัง2 4 x กำลัง2ถูกไหม
ย้ายไปลบลบ 6x ลบ 4.5 ถูกไหมครับแต่ดึงตัวร่วมก่อนเนาะห้ามแยกนะตอนนี้เขา3หารตลอด x กำลัง2ลบ 2x ลบ 15 มีคนตอบเลยว่าเร็วเยี่ยม3กับ5ครับใครติดลบใครติดบวก5ลบ3บวกโอเคถูกไหมแต่ทำให้เรารู้ว่า x ของเราได้แค่5เพราะลบ3ไม่ได้ในพวกเลขาคณิตเนาะก็คือ5โจทย์ต้องการอะไรอย่ามาตอบ x เป็น5เฉยๆมีปัญหาใช่ป่ะคือต้องไปตอบเท่านั้นสรุป BD ยาว5และ AB ยาว10ถูกไหมครับโอเค42นะครับ altitude และความสูงตัดกันที่จุดจุดหนึ่งให้ด้านมาว่า RSทั้งหมดเนาะ14 ST 15 RTR 13ถ้า TX ยาว12แล้วต้องหา RX ใช่ป่ะแต่ XS แยกนะครับใช้พีทาโกรัสเขาบอกแยกไงดีเพราะนั้นคุณก็บอกว่าบนสามเหลี่ยมRTX ใช่ไหมมันคืออะไรเลย5 12 13มาไม่รู้ตอนนี้มัน12ตอนนี้มัน13ครับต้อง5ใช่ป่ะเพราะนั้นคุณได้เลยแล้วว่า RX ยาว5พอ RX ยาว5คุณได้ XS ทันทีเลยเนี่ยเหลือ9เว้ยข้อแรกเสร็จแล้วต่อนะถ้า RY พวกนี้มันพีทาโกรัสหมดเลยนี่ใช่ป่ะโอเคอันนั้นไม่ทำแล้วเรามาลองดูพิสูจน์ของเชวาสครับคนนี้นี่ล่าเนาะชื่อเป็นอิตาเลียนเขาบอกว่าตอนแรกที่คนดูเขาบอกว่าเป็นไงครับ difficult to believe ยากที่จะเชื่อเนาะการเดินโคนโป๊ะโป๊ะโป๊ะอย่างเงี้ยมันจะได้หนึ่งแต่เขาบอกว่าการพิสูจน์ not lengthy เวลามันไม่ยาวท่านนิดเดียวจำรูปนี้ให้ได้ก่อนเนาะรูปเขาเติมอะไรเข้าไป RS เข้าไปยืดออกไปมาลองดูเขาทำไงบ้างเขาบอกว่าอะไรบ้างเขาบอกว่ามีสามเหลี่ยม ABC เนาะทุกคนผ่านจุด D หมดที่อยู่ภายในโพซิชันนี้ว่าเส้นตรง L ใช่ป่ะที่ขนานผ่านจุด C และขนานกับ AB โอเคต่อ BE ออกไปให้ไปเจอ L ที่ R กับ S ตามนี้ตามรูปใช้สามเหลี่ยมคล้ายเราจะสามารถเปลี่ยนอัตราส่วนให้เป็นตัวนี้ได้ CS ต่อ CR ตรงไหนครับ CS ต่อ CR ขวาต่อซ้ายดีเนาะคูณ AB กับ CS ทุกคนได้หนึ่งทำไมเป็นงั้นอันนี้มันใช่อยู่แล้วเพราะอะไรครับอันนี้คุณก็บอกว่ามันใช่เพราะว่ามันตัดกันได้ถูกปะ CS กับ CS มันตัดกันเองถูกปะ AB กับ AB มันตัดกันเอง CR กับ CR เนี่ยตัดกันเองถูกปะอันนี้เคลียร์เป็นอย่างนั้นที่เหลือคุณต้องพยายามเปลี่ยนเป้าหมายตัวนี้ออกว่าทำไมตรงนี้ถึงกลายเป็นหนึ่งได้เนาะCS ต่อ CR ทำไมเป็น1เขาถามหาไว้ไงตอนนี้เขารู้ว่ามันตัดที่จุดเดียวกันใช่ป่ะเขาบอกว่า AGD เนี่ยมาลองดูใช่ไหม AGD ทำไมคล้ายกับ SDC SCD คล้ายเพราะอะไรครับเห็นใช่ไหมเส้นขนานดูรูปนี้เนาะคำถามเขามีว่าทำไมไอ้สามเหลี่ยมตัวนี้ถึงจะคล้ายกับสามเหลี่ยมตัวนี้ซึ่งชัดเจนใช่ป่ะว่ามันขนานก็ใช้เรื่องนะมุมแย้งมุมหนึ่งแล้วก็ vertical angle วันหนึ่งใช่ป่ะจำได้แล้วเนาะทั้งหมดได้ว่าเหลืองกับเขียวนี้คล้ายกันคุณก็เลยเปลี่ยนออก AG กับ
SG คุณก็ได้อัตราส่วนของด้านพวกนี้ออกมาโอเคแล้วคุณก็ทำแบบเดียวกันกับอะไรครับ DGB ไหน DGB ไปทางทางขวาบ้างใช่ไหม DGB สามเหลี่ยมนี้ก็จะไปคล้ายกับใครด้านบนตรงนี้ถูกไหมเออแล้วก็ด้วยเหตุผลเดียวกันคือ AA อีกแล้วคุณก็แปลงเข้าไปประมาณเนี้ยแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งคืออะไรครับ CSFไหน CSF โอ้เสร็จแล้วเนาะอันนี้เสียแล้วเนาะสองคู่เขาก็ไปมองตัวนี้ต่อ CSF คล้ายกับใครครับตัวนี้เราก็เดาได้อ๋อมาคล้ายกับตัวนี้ใช่ไหมมีสามเหลี่ยมคล้ายคู่หนึ่งมันก็แปลงกลับเข้าไปแล้วก็เดาได้อีกอันสุดท้ายก็จะกลายเป็นอันนี้มั่งดิถูกปะแล้วก็ควรไปคล้ายกับไอตัวข้างล่างใช่ป่ะเออแค่นี้แหละแล้วคุณก็จะแปลงพวกอัตราส่วนนั้นออกไปได้